สร้างมาในคุณหมอมาคุณหมอตัวต่อไปคุณนักเราทำที่ดีที่สุดก็คือการทำให้เป็นองค์กรมากกว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเหมาะสมเลือกมาทำเป็นแบบตัวอย่างเป็นการเรียนรู้ที่การส่งเสริมการมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างนี้เป็นตัวที่สามารถจะสามารถจะสามารถจะเป็นของเราในสมัยที่เริ่มต้นเนี่ยเป็นการเป็นแบบที่เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเนี่ยนะครับในเมื่อที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำอยู่คือร่วมในที่มันเป็นสมัยที่เราเริ่มต้นคือเด็กๆเป็นนักศึกษาเอาไว้ทำเรื่องที่คุณต้องทำที่จะเป็นตัวเองเป็นการเป็นแบบที่จะทำให้คนจำและศึกษาสอนนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้สองสองระบบสองอย่างแต่ที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนได้กันทุกรูปทุกรูปเลยทุกรูปคุณจะทำให้คนที่เป็นคนทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ทำให้เศรษฐกิจปฏิวัติทุกรูปจะทำให้คนทุกรูปปฏิวัติไม่ใช่แค่ว่ามันแค่ใช้กันแต่จริงๆแล้วเหมือนไม่ย้อนไปไหนเลยผ่านไปในเรื่องที่ทำให้เหมือนกันมันมีความแตกต่างที่รู้ก็คือมีวิธีคิดมีวิธีการและหลักการถ้ามีความจะเป็นไปในทางที่เป็นตามความเหมาะสมคุณและทำให้มีลักษณะที่เรามีการทำงานในบางที่มาเอาไว้ในตัวในวันที่เอาประสบการณ์เพื่อการพัฒนาภาพเป็นไปในการพัฒนาและการปฏิบัติว่ามันคือการใช้ความรู้ที่มีความสุขในการทำงานในฐานะเป็นเจ้าของในการปฏิวัติเราเป็นการเปลี่ยนที่ไม่ยั่งยืนคุณนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นอกจากจะประสบความสำเร็จจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในสิ่งต่างๆครับและทุกอย่างปฏิบัติเพื่อพิธีกรรมได้สักอย่างหนึ่งการปฏิบัติเพื่อว่าสามารถจะพิธีกรรมได้จะมีแรงไปจะมีเรียกว่าเป็นหนังมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นหนังทำให้ในตัวเองอยู่ปฏิวัติการเงินจะเปลี่ยนตัวเองได้เป็นแบบที่กำลังเปลี่ยนไปแต่ถ้ามันจะต้องการปฏิวัติการเงินเป็นที่มีอะไรมันจะคงความเป็นไปแต่ที่นี่ก็คือส่วนของปฏิวัติการเงินนะครับขยายผลปฏิวัติการเงินไปแต่ในช่วงที่ในการปฏิรูปสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิสัมพันธ์ที่เป็นไปที่ทำเดียวกันการที่นำไปที่การพิสูจน์เปลี่ยนแปลงมันพูดง่ายที่ว่าที่มีความรู้ความคิดได้เดี๋ยวเราจะซีนเราจะเป็นโลกในที่เราจะเป็นนักเรียนในที่ได้เอาไว้มาเอามาทุกคนมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมที่จะทำให้เป็นที่เป็นที่จะที่จะเป็นที่จะเป็นมาตรฐานมันเป็นที่จะเป็นสร้างความรู้ที่เป็นที่ที่ทำอยู่ทั้งที่มีการเป็นมวลรวมมาสร้างชีวิตของสังคมอันนี้เป็นดีสารสุดที่เป็นดีสารอาจารย์ที่เราสุดที่มันมาแล้วพระองค์ทรงพระราชทานมาอย่างกุลาลงมาและจะทำให้สังคมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นที่ก่อนแต่ถ้ามันมาแล้วมันมีความว่าถ้ามันเป็นการเป็นที่ก็คือเป็นการทำความเหมาะสมและสถานการณ์ของเราในช่วงต่อความที่เราสุดที่เราจะส่งไปจะทำให้กุลาลงมาและขั้นสุดท้ายก็เป็นการขอข้อปัญญาว่าถ้าเป็นนี้เป็นที่ที่ปฏิบัติไม่ได้เป็นธรรมชาติแล้วนะครับซึ่งเราไม่ต้องบังคับแต่ต้องจัดเลือกมันจัดเลือกต้องจัดเลือกก็คือว่าจะไม่ว่าจะไม่เป็นระบบเท่าไหร่ยกตัวอย่างในเรื่องของความยากจนที่เราเป็นแบบนี้ที่เราไม่ได้จัดเลือกนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นการเลือกแบบที่อยากอยู่ตรงนี้มันคือตัวแบบที่เราเลือกสามารถที่จะเป็นแบบที่เราต้องการในทุกๆแบบที่เราต้องการมันก็มันก็น้องมันก็ยังมันมันเราคอยจะเราคอยที่มันมันสั่งสั่งสั่งมันมาต่อมาต่อมาต่อที่แรกเราไม่ได้ยังมันสบายมันก็ต้องลงสีแต่ตอนนี้มันก็คือมันก็เป็นก็เป็นแบบนี้แบบเรื่องสร้างตัวการดูซีคอนแล้วสุดท้ายเราต้องส่งเรื่องสามคนไปที่สภาอยากอยู่ในที่มันมันถ้าเราได้ยินอะไรที่มันมันมีสำหรับตัวเองเราไม่ต้องใช้คนอย่างเราเดียวกันถ้าเราเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ใช่คนสำหรับแสดงว่าเราเป็นผู้สำคัญเป็นผู้สำคัญผู้สำคัญเราที่คุณเป้ามันจะมาเรียกเราได้ไหมเราไม่ต้องใช้คนอย่างเราไม่ต้องใช้คนที่สำคัญที่ทำให้ความไม่ได้แสดงว่าเราโฟกัสที่ที่ผู้สำคัญคนนี้เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่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 เราไ
มันจะทำเราเป็นแบบนั้นก็ได้นะต้องดูควบคู่กันไปว่าเราเลือกที่จะรักษาในการทำแบบนั้นถ้าดูสภาพแล้วมันสูงมากเป็นแบบนี้ก็ต้องดูตัวนี้ไปเวลาเราเลือกเราไม่ต้องคิดเป็นผู้สูงแต่เราใช้ในการทำแต่เราไม่ต้องดูตัวนี้ถ้าเราไม่ทำเหมือนกันเลยแสดงว่าเราไม่ใช่ผู้สูงไม่ใช่ผู้สูงหรือแบบนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องดูเป็นสูงหรือทำโดยไม่มีอีหม่านทำโดยไม่ได้ศรัทธาเขาเรียกมุนาฟิกทั้งสองอย่างและไม่ดีไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับใช้แล้วไม่ทำแสดงว่าใช้แล้วไม่ทำแล้วฝ่าฝืนสิฝ่าฝืนเป็นพวกอาซินเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาครับใช่ไหมครับอ้าวศรัทธาแต่อัลลอฮ์ใช้แล้วไม่ทำแสดงว่าศรัทธาไม่จริงก็ไม่ครบถ้วนไม่ตามเงื่อนไขหรือไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาเลยศรัทธาก็ลุ่มๆดอนๆอีลูถูกังไปงั้นแหละน้ำหกกระจกแตกแต่ทำเป็นศรัทธาทำเป็นเข่งครับบวชคนอื่นบวชเราบวชด้วยคนอื่นทำเราทำด้วยแต่ใจไม่ศรัทธาแต่ใจไม่ได้ศรัทธาอันนี้ยังไงมุนาฟิกมุนาฟิกินหน้าไหวหลังหลอกตกลงแล้วไม่ดีสักอย่างหนึ่งฉะนั้นมีอีหม่านอย่างเดียวไม่มีอิบาดะห์ก็ไม่ได้อิบาดะห์อย่างเดียวไม่มีอีหม่านก็ไม่ได้นี่แค่วรรคแรกที่เราได้เป็นบทเรียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นต่อไปนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผู้มีอีหม่านแล้วเวลามีอีหม่านแล้วต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยอัลลอฮ์สั่งกุติบะอะลัยกุมุศยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมโอ้บ่าวของเราที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงสำเนียกไว้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลอดได้ถูกกำหนดให้เป็นฮะเป็นฟัรดูเป็นภาระเลยฮะเป็นภารกิจเป็นภารกิจที่จะต้องแบกรับจะต้องรับผิดชอบกะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมไม่ต่างอะไรกับคนในยุคอดีตเขาเองเขาต้องแบกรับภารกิจตรงนี้เหมือนกันดังนั้นต่อไปนี้เวลาอัลลอฮ์ใช้อัสมันไม่ต้องหน่อยเข้าใจนะครับผมไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วทีนี้ไม่ต้องแบบว่าตั้งเงื่อนไขใช่ครับผมนั้นเพราะเราไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้เอาเปรียบเราอัลลอฮ์เอาเปรียบแล้วไหมไม่คนสมัยก่อนไม่เห็นใช้เลยมาใช้เฉพาะพวกเราอัลลอฮ์บอกวงใช้ในคนงานอัลลอฮ์บอกใช้มาหมดแหละไม่ต้องยุ่งเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้มาหมดเลยยุคปัจจุบันก็ใช้ยุคอดีตในช่วงนบีต่างๆอัลลอฮ์ใช้เหมือนกันหมดเลยดีไม่ดีนะใช้เยอะกว่าเราอีกบางนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ถือศีลอดปีละ40วันอัลลอฮ์เราเท่าไหร่29กับ30เดือนเดียวยังแย่เลยครูเดือนเดียวน้อยกว่าเขาตั้ง10วันแล้วบางนบีก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมอัลลอฮ์ให้ใช้ให้ถือศีลอดเดือนละ3วันเดือนละ12เดือน36วันเยอะกว่าเราต้อง6วันไม่เห็นเขาบ่นกันเลยแล้วเราน่ะอัลเลาะห์ใช้ถือน้อยกว่าซวยได้ซ้ําบ่นได้ยังไงบ่นได้มั้ยบ่นไม่ได้แล้วฮะนั้นหมดเงื่อนไขกามากุติบะอะลัลลซีนะมินกับลิกุมบทเรียนที่ได้ก็คือให้นึกไว้ว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ลําเอียงอัลเลาะห์ไม่ได้เรียกปฏิบัติต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์บอกในอายะห์เนี่ยถ้าเราจะคิดนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้พวกท่านทั้งหลายถือศีลอดเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือศรัทธาและเชื่อตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งพี่น้องครับหุกกรมที่เกิดขึ้นจากคำสั่งตัวนี้ก็คือการถือศีลอดเนี่ยเดิมทีนะถ้าเราจะพิจารณาเราบอกโอ้โหอย่างแย่เลยจริงๆไม่แย่แล้วครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราถือศีลอดไม่เกิน14ชั่วโมงไม่เกิน14ชั่วโมงด้วยซ้ำนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ตีห้าครึ่งอาจารย์สุโบครับ6โมง20เองมักเร็บแล้วมักเร็บแล้วนะครับเต็มที่14ชั่วโมงในขณะที่เรามีเวลาที่ไม่ต้องถือศีลอดอีกเยอะแยะเลยครับในสมัยก่อนพี่น้องทราบไหมครับว่าตำที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้บรรดาผู้ศรัทธาในยุคอดีตในถือศีลอดเนี่ยถือเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับถือไปพอละศีลอดดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกอนุญาตให้กินได้ละศีลอดแล้วกินได้กินไปดื่มไปให้เต็มที่เลยแต่อย่านอนนะฮะคือแก้ปวดแล้วห้ามนอนนะฮะตอนที่ยังตื่นอยู่เนี่ยกินไปอนุญาตให้กินแต่ถ้านอนตื่นเมื่อไหร่ต้องเริ่มอดทันทีเลยอ๋อสมมติอย่างเช่นพอถึงมักริบแก้บวชนะครูมักริบแก้บวชอัลละมาดอิชาเสร็จผมนอนเลยก็กินไปเลยกินไปแต่คนกินไปแต่คนง่วงนอนแต่อย่านอนถ้านอนหลับแล้วตื่นเมื่อไหร่ต้องเริ่มอดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปตื่นมาตีสองก็บวชตั้งแต่ตีสองเริ่มบวชตั้งแต่ตีสองไหวไหมล่ะอัลลอฮฺนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นสภาพของประชาชาติหลายคนเริ่มผอมโซแล้วอัลลอฮฺมีซอฮาบะห์อยู่คนหนึ่งยิสม
อาชีพเขาอาชีพเขาเกษตรกรเป็นเกษตรกรกลางวันก็ออกไปปลูกผักปลูกอะไรเสร็จใช่ไหมเย็นก็เก็บผักเก็บผลไม้มาเอามาให้เมียทำกับข้าวเมียก็ทำเตรียมจะละสินอดพอละสินอดเสร็จตัวเองแย่มาจากสวนพอละสินอดเสร็จหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนก็หลับพอหลับตื่นมาอีกทีเพิ่งจะอิชาธรรมดามันต้องไปตื่นซูโบจะได้ไปเริ่มละสินอดเริ่มถือสินอดใหม่ตั้งแต่ตอนซูโบแต่นี่เขาหลับแล้วเขาตื่นช่วงหัวค่ำเอาแล้วก็กลายเป็นว่าต้องเริ่มถือของวันใหม่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปเลยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์หลายคนจนกระทั่งซอฮาบะห์รู้สึกแย่ก็ไปบอกไปกับท่านรอซูลุลลอฮ์เราไม่ไหวแล้วเราซูลจะถือแบบนี้อัลลอฮ์จึงประทานกุรอานลงมาใหม่ประทานใหม่กูรู้ว่าชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยัดมีนันคอยติลอัสวะดีมีนันฟัดไม่เป็นไรต่อไปนี้เชิญกินเชิญดื่มตามอัตยาศัยเลยไปเริ่มอดอีกทีตอนนู่นยะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยัดตอนแสงฟยัดขึ้นนู่นเลยตอนนี้ก็เสรีแล้วจะกินอะไรจะกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแตงโมฟักแฟงแตงโมชายโยยิ้วนะกินได้หมดนั่นแหละนะก็กินได้หมดเลยขออย่างเดียวบังยี่สมอย่ามีความสุขกับภรรยาข้อนี้ยังไม่โอเคข้อกินข้อดื่มเนี่ยกินไปกินไปกินไปซอฮาบะห์โอเคไหมโอ้โอเคแล้วซอฮาบะห์กินได้แล้วเริ่มกินได้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์วันหนึ่งอุมัรอันนี้ตามซอฮาบะห์บุนนุซูลนะท่านกอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุครับแต่เช้ามาหน้าตื่นเลยวิ่งไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วก็ไปบอกรอซูลครับฮาลักตุรอซูลผมเจ๊งโบเลยแย่แล้วรอซูลถามว่าอะไรอ่ะเมื่อคืนเนี่ยผมก็กินแล้วแต่ผมไม่นอนผมก็ไม่ได้นอนแต่นอนกิ้งไปทับเมียก็ก็เลยมีความรู้สึกมีความต้องการก็มีความสุขกับภรรยาแล้วเนี่ยผมผิดเพราะที่อัลลอฮ์อนุญาตนะอัลลอฮ์ให้กินได้ดื่มได้ตอนกลางคืนแต่อัลลอฮ์ยังห้ามเรื่องการมีความสุขกับภรรยาอยู่จะทํายังไงดีไปปรึกษากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจํานะลักษณะนิสัยส่วนตัวของคอลีฟะห์อุมัรก็คือเป็นคนกล้าเป็นคนตรงและเปิดเผยถ้าเป็นผมนะผมไม่ไปเล่าหรอกใช่ไหมครับเนี่ยรอซูลนั่งสนทนาธรรมอยู่กับซอฮาบะห์เต็มเนี่ยอุมัรเดินไปถึงก็ไปยืนอย่างเงี้ยแล้วก็รอซูลครับฮาลักตุสารภาพกับรอซูลเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมครับพอเล่าให้รอซูลฟังแล้วรอซูลก็ยิ้มเพราะรอซูลรู้นะอุมัรคิดยังไงครับซอฮาบะห์คนนู้นก็หัวเราะไอเราก็เข้าใจว่าซอฮาบะห์คงหัวเราะใครอ่ะหัวเราะอุมัรแต่ที่ไหนซอฮาบะห์บอกผมด้วยครับโดนกันหมดเลยนะผมก็ด้วยครับผมก็เผลอไปอะไรไปนอนกับภรรยาผมก็เผลอไปนอนกับภรรยาอันนี้เป็นบทเรียนสอนให้รู้นะอันนี้นอกเรื่องก็แล้วกันครับสอนให้รู้ว่าคนอย่างคอลีฟะห์อุมัรน่ะถ้าโดยนิสัยถ้าเป็นชาวบ้านเป็นคนบ้าระห่ำใจอ่ะกับความจริงคอลีฟะห์อุมัรไม่เคยอายแต่สำนึกของคอลีฟะห์อุมัรเมื่อตัวเองผิดแล้วก็ต้องกล้าพูดกล้ายอมรับกล้าสารภาพต่อหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ถ้าผิดแล้วไม่อายถ้าเขาทำความผิดแล้วเขาไม่อายเขาจะไปปรึกษารอซูลรอซูลช่วยแก้ปัญหาให้ผมในผมผิดไปแล้วผมพลาดไปเลยเรื่องนี้นี่คือนิสัยของซอฮาบะห์แล้วถ้าเป็นเราอัสมานเงียบครับอย่างอัสมานเนี่ย ทำผิดแบบไม่อายต่างกันไหมผิดแบบอายกับผิดแบบไม่อายนะต่างกันยังไงครับตรงนี้ก็ไม่อายที่จะทำความผิดไงหน้าด่าอย่างนี้ไม่ได้สิอันนี้กูไม่ได้ว่าอัสมานนะคือมันต่างกันคนละขั้วเลยซอฮาบะห์เวลาเขาทำผิดแล้วเขาสำนึกเขารู้ตัวเขารีบแก้ให้ถูกไปบอกนบีไปคุยกับนบีไปบอกรอซูลเลยอย่างพวกเราก็ผิดก็ผิดไปสิกูไม่อายก็ไม่มีใครรู้อ่ะครูเรารู้สมมติเรารู้ไม่บางทีทำให้เขารู้ด้วยอ๋อสาธารณะด้วยใช่เอาเล่าให้ฟังนิดนึงบางยี่สมเรื่องนี้เรื่องจริงนะแต่อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะไม่ไรก็ฟังบ้านผมทำอาหารแจกเวลาเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนไม่ใช่บ้านผมเป็นโครงการของมูลนิธิใจงามแต่ว่าบ้านผมเนี่ยก็ร่วมกับเขาครับก็ตอนเย็นมาเนี่ยจ้างคนขับซาเล้งนะอาหารวันละ100ชุด80ชุดเนี่ยไปแจกวันนี้แจกว่ากัฟตรงนี้วันนี้ต่อไปแจกหมู่บ้านนั้นแจกทุกวันคนที่เขารับไปแจกรับอาสาไปแจกน่ะพอกลับมาเนี่ยเขาจะมาเล่าให้เราฟังแล้วอ๋ออาจารย์แจกปากซอยอ่ะนะวิ่งไปถึงสุดปากสุดท้ายซอยแล้ววิ่งย้อนออกมาน่ะปากซอยแกะอาหารกินกันแล้วเดือนรอมฎอน
ยังไม่ได้ไปแจกซอยอื่นเลยเขากินกันแบบเฉยๆหน้าตาเฉยๆเลยทั้งๆที่รู้ว่าเพิ่งจะห้าโมงเย็นยังไม่อาลาหรอกแต่แกะแล้วของที่เอาไปเลี้ยงไปแจกเพื่อละสินอดก็แกะกินกันหน้าตาเฉยเลยใช่ไหมครับอันเนี้ยกรณีของท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอุมัรไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จะต้องประทานองค์การกุรอานลงมาเยียวยาปัญหานี้ในที่สุดอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮ์บอกอุฮิลละละกุมไลลาตุศิยามิรรอฟะซุอิลานิซาอิกุมอุมัรและซอฮาบะห์คนอื่นๆต่อไปนี้อัลลอฮ์ฮาลาลครับอัลลอฮ์อนุญาตโอเพ่นเสรีเลยที่จะมีความสุขกับภรรยานะครับช่วงกลางคืนกินได้ดื่มได้และมีความสุขกับภรรยาได้ตอนนี้เปิดหมดก๊อกเลยละเมื่อกี้ยังมีอะไรมีค้างไว้บ้างมีติ่งบ้างแต่ตอนนี้ให้เสรีหมดเลยง่ายไหมขึ้นต่อไปนี้โอ้สบายรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นโล่งขึ้นเลยนะครับผมอัลฮัมดุลิลละอัลมันต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลมันมาเกิดในช่วงที่ผ่อนปลนแล้วข้อบัญญัติผ่อนปลนแล้วกูนกลัวอัลมันกลัวจะเหมือนซอฮาบะห์นะอัลลอฮุอักบัรแต่ว่าอีหม่านคนในยุคนั้นเหมือนที่ครูบอกไงเค้าไม่ใช่เล่นๆไงใช่เดี๋ยวเราลองช่วยกันนะครับว่าเอ๊ะในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับในเดือนรอมฎอนจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างเปลี่ยนอะไรได้บ้าง1เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเริ่มที่ตัวเองเริ่มที่ตัวเองเราอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นว่าเขาอื่นเขาจะต้องเปลี่ยนเพราะเราครับสังคมที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะเราไปเจ้ากี้เจ้าการจะให้คนอื่นเขาเปลี่ยนเพราะเราให้ได้นะครับเราไปทำไมบ้านนั้นไม่เปลี่ยนทำไมตรงนั้นไม่เปลี่ยนทำไมคนนี้ไม่เปลี่ยนทำไมมูลนิธินั้นไม่เปลี่ยนเพราะเขาไม่เปลี่ยนเรารู้สึกตัวเองก่อนเพราะเรากำลังจะไปเปลี่ยนคนอื่นแต่ไม่คิดที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนจากตัวเรางั้นถ้าเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวเราเองก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนไปจุ่นจ้านเป็นคนอื่นเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะครับเปลี่ยนแบบไหนอ่ะเปลี่ยนเรื่องที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้ในเดือนรอมฎอนปีนี้เปลี่ยนเรื่องระเบียบวินัยผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้ครับหลายคนอาจจะอย่างอัสมันเนี่ยทำช่วงทำงานโรงงานทำงานบริษัทนะครับทำงานอิสระแบบเนี้ยบางทีสองทุ่มกลับบ้านครับสองทุ่มกลับบ้านแต่เดือนรอมฎอนเราเห็นใช่ไหมครับว่าพ่อบ้านนะครับหรือว่าพี่น้องของเราที่เป็นพี่น้องมุสลิมีนเนี่ยห้าโมงเย็นนี่กลับบ้านแล้วทำไมอ่ะก็เดี๋ยวไปแก้บวชแรงจูงใจเดี๋ยวเราจะกลับไปละสินอดเปิดบวชพร้อมกับครอบครัวครับโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกภรรยาไม่ต้องบอกเลยบางเดี๋ยววันนี้ต้องกลับมาห้าโมงเย็นนะไม่ต้องโทรตามเลยนะไม่ต้องโทรตามเราเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นก็ขอให้การเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันยั่งยืนเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เฉพาะในเดือนรอมฎอนแต่จะต้องรักษาวิถีที่เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยที่ผมบอกกับตั้งแต่แรกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่ในเชิงของการปฏิรูปคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นบวกหรือเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความคืบหน้าไปทุกๆปีนะครับปีนี้สมมติว่าปีนี้เราเปลี่ยนวินัยครับเราเปลี่ยนวินัยในการกลับบ้านหรือออกไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เราเปลี่ยนวินัยในข้อนี้ได้เราจะรักษาระยะเวลาในการกลับบ้านนะครับพอได้เวลาปุ๊บกลับบ้านเมื่อก่อนนี้เราอาจจะทิ้งสตังค์ไว้ที่บ้านนะไปซื้อกับข้าวเอาแต่ในเดือนรอมฎอนเราเห็นพ่อบ้านผมเองยี่สมรมัดเรามักจะซื้อกับข้าวหิ้วกับข้าวกลับเข้าบ้านใช่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรานึกถึงคนที่บ้านเราเนี่ยแม่บ้านเราลูกเต่าเราพ่อแม่เราเขาก็บวชมันก็เรานี่แหละถูกต้องเราหิวเขาก็หิวเราอยากกินอะไรเราก็จะนึกถึงอันนี้คือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเขาเรียกว่าเจตคติหรือว่าสำนึกเบื้องต้นของความรับผิดชอบต่อคนอื่นครับมันจะทำให้เกิดเรียกว่าจิตอาสาขึ้นมาอยากเลี้ยงคนอื่นอยากละสินอดกับคนอื่นอยากทำบุญอยากบริจาคงั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะเอื้อให้เราได้คิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเดือนอื่นอย่างปัจจุบันเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ่ะเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่น่าสงสารเพราะว่าคนชอบลืมฮะเพราะมันไปอยู่ตรงกลางระหว่างรอญับกับรอมฎอนกับรอมฎอนคนให้ความสำคัญกับรอญับคนให้ความสำคัญกับรอมฎอนเนี่ยในเดือนชะอ์บานทั้งที่เป็นเดือนที่เป็นโอกาสทองเป็นโอกาสพิเศษแต่เรากลับตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนปีนี้ให้เยอะเลยทำไมไม่อ่านตั้งแต่ในชะอ์บานนี่ล่ะคือปัจจุบันขณะเราเนี่ยอยู่ในเดือนชะอ์บานเดือนที่พิเศษเนี่ยเรากลับไม่อ่านแต่เราไปเล็งผลที่
เดือนรอมฎอนเก็บสตังค์แลกสตังค์เอาว่าจะไปทำอะไรเดี๋ยวจะไปทำซะดอกก็เดี๋ยวจะไปบริจาคในช่วงเดือนรอมฎอนครับซะกาตบางคนน่ะครบโหนแล้วในเดือนนี้หรือเดือนก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ออกอ่ะไปออกรอมฎอนจะเอาไปออกในเดือนรอมฎอนฉะนั้นรอซูลเห็นแล้วทุกคนไปเล็งผลเล็งเป้าที่เดือนรอมฎอนก็เลยทำให้ชะบานเป็นเดือนโบเบ๋เดือนที่ไม่มีใครคิดจะทำอะไรฉะนั้นพอเราไปคิดแบบนั้นรอซูลก็เลยผิดหวังรอซูลก็เลยผิดหวังแล้วรอซูลก็เลยบอกว่าไม่น่าเป็นเลยแบบนี้รอซูลก็เลยต้องมานำร่องทำความดีทำการถือศีลอดหรือกิจกรรมในส่วนนี้ให้เห็นตั้งแต่ช่วงของเดือนชาบานเปลี่ยนให้เห็นตั้งแต่ชาบานไปเลยครับเปลี่ยนอะไรเมื่อกี้เปลี่ยนเรื่องทัศนคติส่วนตัวเปลี่ยนเรื่องวินัยครับวินัยอะไรได้บ้างวินัยเรื่องการปฏิบัติตัวนะหรือวินัยในเรื่องของการประหยัดมัธยัสถ์อดออมได้ไหมก็ได้ครับคือรอมฎอนเนี่ยคือจะว่าตรงๆก็คือว่าเป็นช่วงที่เราถือศีลอดเรื่องของค่าใช้จ่ายก็น่าจะน้อยลงใช้จ่ายว่ากันตรงๆนะฮะเราก็ใช้วิธีออมเงินออมเงินในส่วนที่มื้อเช้าที่เราไม่ได้กินใช่เพราะเราทานซูฮุดตอนตีสี่ไปแล้วมื้อเช้าเราทุ่นเป็นหนึ่งมื้อใช่ไหมครับหนึ่งมื้อมื้อกลางวันแทนที่เราต้องกินปกติใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้กินเพราะเรากำลังถือสินอดอยู่เนี่ยวันหนึ่งเรารับประทานแค่สองมื้อมื้อสวดกับมื้อลาสินอดซึ่งค่าใช้จ่ายของเราในส่วนนี้เท่ากับเราประหยัดไปได้สองมื้อต่อวันใช่ไหมครับสองมื้อต่อวันถ้าเราจะต้องถ้าเราจะคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารมื้อเช้ากาแฟปะต้องโกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นตีไปครับผมตีไปประมาณ50 บาทมื้อละ50 บาททุกวันมื้อกลางวันอีก50 บาทโอ้โหประหยัด2มื้อก็เท่ากับเราประหยัดวันละวันละ100ละ100บาทถ้าเรามีวิธีคิดแบบเนี้ยนะครับวันละ100เดือนนึง30วันเท่ากับเราประหยัด 3,000 3,000 บาทบ้านเรามีกี่คนบ้านเราอย่างเช่นสมมติมี5คนมี5คน5 35เราจะมีเงินเก็บ 15,000 บาทอัลเลาะห์อักบัร 15,000 บาทอ้าวในชุมชนของเรามีกี่มีเท่าไหร่มี100ครัวเรือนและครัวเรือนละ 15,000 บาทครับอ้าวลองคูณซิ100ครัวเรือน100ครัวเรือน 15,000 บาทโอ้เป็นล้านไงครับใช่มั้ย 1,500,000 แล้วในน้องจอกมีกี่ครัวเรือนโอ้โหสมมุตินะสมมุตินะเอาตีเลขเป็นตัวเลขเป็นกลมๆไปในกรุงเทพเท่าไหร่ในเมืองไทยเท่าไหร่ก็คูณทวีคูณขึ้นไปคูณไปสิแล้วทุกคนมาทำ MOU กันต่อไปนี้ทุกครอบครัวจะเก็บเท่าไหร่จะเก็บเนี่ยเดือนวันละ100 100 100นะครับพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเอาเงินไปไว้ไปที่สุราษฎร์ก็ได้เอามาไว้ที่อันนาสก็ได้เราเปิดโรงพยาบาลมุสลิมได้เราเปิดธนาคารอิสลามของเราเองได้ครับจากเงินอะไรจากเงินที่เรามัธยัสถ์อดออมเมื่อเช้าใช่กลางวันอัลเลาะห์แต่ทุกวันนี้ไอ้ที่เราเก็บไว้ตอนเช้า50ตอนกลางวัน50เรามาซื้อละสินอดไป200ติดลบติดลบเลยเพราะเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่ยั่งยืนงั้นเราเปลี่ยนได้แค่ระยะนึงแต่วิธีคิดมันยังกลับมาเหมือนเดิ อันแรกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องวินัยวินัยก็คืออย่างเช่นเรื่องของเวลาเรื่องของการมัธยัสถ์อดออมต่อมาเปลี่ยนอะไรได้อีกไหมครับผมเปลี่ยนอะไรล่ะเปลี่ยนเรื่องไม่ดีให้เป็นเรื่องดีและเปลี่ยนเรื่องดีให้เป็นเรื่องที่ดีไปเรื่อยๆก็ได้ยั่งยืนยกตัวอย่างเช่นสมมติเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสที่เราจะได้ละเลิกวางมือจากสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายนิดนึงฮะขออนุญาตฮะคือเรามักจะเคยเรียนรู้กันว่าอย่างงี้ครับรอมฎอนเนี่ยชัยฏอนถูกล่ามถูกต้องมั้ยฮะแล้วบางคนก็อยากอาจจะเกิดคำถามผมว่าอาจารย์บุญล้อก็โดนถามประจำว่าแล้วไอ้ความชั่วที่เกิดในรอมฎอนเนี่ยมันยังไงกันอันนี้เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งนะครับผมคือ11เดือนน่ะชัยฏอนมันซ้อมเราไว้เยอะแล้วซ้อมแล้วซ้อมเอาไว้ซ้อมนวดกันนวดกันนุ่มแล้วนะมันว่าถึงเดือนรอมฎอนมันก็สบายใจแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วเดือนรอมฎอนเราพักเดือนหนึ่งมันแพ้เชื้อไปแล้ว เดี๋ยวอัสมันเล่นต่อเดี๋ยวตอนนี้เล่นต่อจากเรานอนสบายชัยฏอนมันบอกสบายเลยเดือนนี้เดือนมันได้พักแต่มันมีสมุนมีบริวารที่รับงานต่อจากมันมาอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเรื่องของมันชัยฏอนถูกล่ามแต่คนก็ยังพร่ำกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเอายกตัวอย่างเช่นสมมติเราต้องการละเลิกสมมติพฤติกรรมการข้องเกี่ยวกับยาเสพติดบุหรี่หมากพูอะไรที่เขากินกินกันนะเรื่องไร้สาระต่างๆของพวกนี้นะครับสารเสพติดทั้งหลายน้ำกระท่อมกัญชาอะไรก็แล้วแต่ในเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสสำหรับการละเลิกสิ่งต่างๆเหล่านี้
และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเลยนะครับเพราะว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะเลือกรับประทานอาหารซะฮูรเป็นบะเราะกะห์ใช่ไหมครับละสิ้นอดก็เป็นอาหารที่ดีมันเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับยัลลาละนะเคยได้ยินใช่ไหมครับยัลลาละยัลลาละก็คือปศุสัตว์หรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะสิ่งมีชีวิตที่ฮาลาลให้เรากินน่ะฮาลาลให้เรากินแต่สัตว์จำพวกเนี้ยประวัติมันก็คือมันเคยกินของที่สกปรกของที่เป็นนยิสมาก่อนก็ไปสะสมในร่างกายฉะนั้นพอถึงช่วงนึงถ้าเราจะกินมันต้องล้างท้องมันต้องทำให้มันสะอาดก่อนล้างครกล้างท้องล้างท้องก็เอาของดีให้มันกินเอาอาหารสะอาดให้มันกินให้มันขับถ่ายสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็จะเป็นเหลืออะไรเป็นสัตว์ที่เนื้อสะอาดนมสะอาดทั้งหมดเลย คนเราก็เหมือนกันเดือนนึงเนี่ยที่เราเคยสูบเคยดูดเคยอมเคยอะไรก็แล้วแต่เลิกให้ได้แล้วก็ทานอาหารซะฮูรที่มีบะเราะกะห์ทานอาหารละสิ้นอดที่มีบะเราะกะห์ก่อนจะละมีบิสมิลลาห์มีดุอานู่นนี่มีสิ่งที่ดีเข้ามาทดแทนทั้งชีวิตแล้วอ่ะทำไมยังจะย้อนกลับไปสูบบุหรี่เหมือนเดิมอีกเลิกได้นะครับเนี่ยเราก็ล้างท้องของเราในเดือนรอมฎอน30วันตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้เป็นโอกาสในการขัดเกลาตัวของเรานะฮะทำติละเราไม่เคยอ่านกุรอานเลยนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นคนอ่านกุรอานในรอมฎอนเราไม่เคยไปละหมาดมัสยิดเลยเดือนรอมฎอนไปได้30คืนไปได้ทุกคืนเลยแต่พอออกอีดเนี่ยวันที่ดูเดือนวันดูเดือนในบางรอมฎอนลุ้นเมื่อไหร่จุฬาจะประกาศว่ามันจะช่องนั้นจะประกาศว่าใช่ไหมครับอยากจะออกเหรอพอประกาศปุ๊บกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยละหมาดชาก็ไม่ละหมาดลุ้นอยู่ไม่ใช่คือที่ให้เห็นก็คือทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยมัสยิดที่ไปที่เราเคยไปไม่ขาดเลยอ่ะขอแค่ประกาศว่ามีผู้คนดวงจันทร์แค่นั้นแหละละหมาดอีชาก็ทิ้งอ๋อจากดีมาทั้งเดือนนะดีมาทั้งเดือนเลยน่ะวันอียาสุดอันนี้ของจริงภาพที่เราเห็นก็คือพออีชาปุ๊บยังไม่ทันเปิดตักเบนเลยก็ขึ้นรถสตาร์ทกลับบ้านแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราไม่ได้สั่งทัศนคติให้กับตัวเราเองว่าเราจะเปลี่ยนโดยการตั้งเป้าหมายเปลี่ยนไปถึงตอนไหนครับผมเอาละพออาจารย์เราพูดประเด็นนี้ออกมาน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากอาจารย์ได้ฝากข้อคิดเอาไว้เมื่อเรามีโอกาสเปลี่ยนในรอมฎอนแล้วสำหรับตัวของเราแล้วครับเมื่อถ้าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เราได้ผ่านพ้นชีวิตหรือว่าได้มีชีวิตผ่านพ้นรอมฎอนไปสิ่งที่มันควรจะออกมาจากการเปลี่ยนแปลงของเราในรอมฎอนมันควรเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างจากคนในอดีตเขาเป็นอย่างไรเมื่อเขาใช้ชีวิตเขาขัดเกลาเขาเปลี่ยนแปลงในรอมฎอนแล้วครับครับบิสมิลลาห์ครั้งนึงนะก่อนที่จะจากกันตรงนี้เดือนรอมฎอนนี่ผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการที่เราจะผลิตบัณฑิตขึ้นมาสักคนหนึ่งแม่นพี่น้องครับเยาวชนค่ายอย่างของผมที่มูลนิธิอนุรักษ์อิสลามเนี่ยผมจัดประมาณสัก21ถึง24วันจัดไม่ครบเดือนจัดประมาณ21วัน3สัปดาห์กว่าๆ24วันโดยประมาณเด็กเข้ามาอยู่กับเราทั้งที่เขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะครับบางคนมาเนี่ยยังอ่านอลิฟบาตาอยู่เลยแต่เวลาเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้จากที่เคยอ่านอะไรไม่ได้ค่า21วันอ่านดุอาจำดุอา40บทอัลฮัมดุลิลลาห์40บทเขาจำได้บทสั้นๆทานข้าวอ่านอะไรอะไรอ่านอะไรอ่านมีดุอาให้เขาฝึกแบบนี้นะครับ20กว่าวันงั้นวันที่เขากลับบ้านเนี่ยพ่อแม่น้ำตาซึมเลยวันที่เขาขึ้นแสดงความสามารถบนเวทีเนี่ยอาจจะมีการซักซ้อมบ้างก็ตามแต่เราเห็นว่าเด็ก4ขวบ5ขวบป.5 ป.6 เนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยทั้งค่ายเลยเพราะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วพ่อแม่ที่40 50เนี่ยแหละครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยหลักสูตรรอมฎอนเนี่ยหลักสูตรรอมฎอนฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องโฟกัสไปที่รอมฎอนปีนี้ต้องดีกว่าทุกปีที่ผ่านมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันิสตะวายามาฮุฟะฮุวะมักบูนใครที่วันนี้กับเมื่อวานยังเหมือนกันยังพอๆกันคนนั้นยังไม่ดีเมื่อวานกับอะไรกับวันเนี้ยถ้าวันนี้กับเมื่อวานอีรอบเดียวกันน่ะไอ้ขัวเนี่ยไม่ดีหรอกยังไม่ดีวะมันกานะกอดูฮูถ้าใครวันพรุ่งนี้ก็คืออนาคตแย่กว่าอัมซีแย่กว่าวันอดีตวันที่ผ่านมาอีกฟะฮูวะมัลลูนุนคนคนนี้หาดีไม่ได้เลยเป็นคนบุเรว่าง่ายครับสุขสาบแช่งอัลลอฮ์งั้นต่อไปนี่นะครับเราต้องพยายามทำให้รอมฎอนของเราเนี่ย
เป็นจุดในการที่จะเปลี่ยนศักราชเปลี่ยนฮิจเราะห์ต้องเปลี่ยนไปให้ดีกว่าเก่าปีนี้เรามีรายการสัก10รายการเอากระดาษสมุดมาเขียนอัสมันมีพี่น้องกี่คนนะมี3คนอัสมันน้องสาว2คนใช่ไหมครับมะป๋าแชร์5คนที่บ้านมี5คนมี5คนฉีกกระดาษมาแผ่นเนี่ยกระดาษกราฟอันนาสในกระดาษมาอาทิตย์เนี่ยเรานึกนะในบ้านเรานะมีอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนที่มาจากอิสลามสัก5รายการจดไว้เลยแล้วเราช่วยกันเปลี่ยนสัปดาห์เนี้ยเอา5รายการอัสมันที่เคยฟังเพลงสัปดาห์นี้ผมจะเริ่มต้นไม่ฟังเพลงมะที่ดูละครสมมุตินะมะก็จะเปลี่ยนเรื่องของมะจะไม่ดูละครมะจะหยุดป๋าที่เคยอะไรล่ะสูบบุหรี่สมมุตินะป๋าสูบบุหรี่ป๋าจะเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่สัปดาห์นี้แหละน้องที่เคยเป็นอะไรแชร์ที่เคยเป็นอะไรเฮ้ยสัปดาห์เดียวบ้านเราเปลี่ยนได้ตั้ง5เรื่องโอ้โหดีขึ้นมั้ยดีขึ้นนะ5เรื่องพอสัปดาห์ต่อไปเอาเรื่องใหม่อีก5เรื่องสั้นฮะ20เรื่อง5 4 20 20เรื่องเดียวเราเปลี่ยนได้20เรื่องนี่ยังไม่เข้ารอมฎอนเลยนะแล้วพอเข้าเป็นรอมฎอนเฮ้ยเรื่องนี้เราเปลี่ยนแล้วเรื่องนี้เราเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เกิน2ปีหรอกทั้งบ้านเราจะไม่เหลืออะไรที่ไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์ใช่มั้ยครับงั้นเดือนรอมฎอนนี่ฝากกับพี่น้องนะครับผมจําคําพูดของอาจารย์อบิดีนอาจารย์อบิดีนฮัสซันฮาฟิซฮุลลอฮ์นะครับบอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับรถไฟที่หัวจักรต้องทรงพลังจะเป็นดีเซลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องทรงพลังเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะลากอีก11โบกี้เนี่ยให้วิ่งตามไปได้ถ้าหัวขบวนหัวรถจักรไม่มีพลังลากเท่าไรก็ไม่ไปฉะนั้นเราเดือนรอมฎอนเราไม่ได้มีเป้าหมายเปลี่ยนแค่รอมฎอนของเราอย่างเดียวแต่เราจะเปลี่ยนทั้งศักราช11เดือนต้องให้ดีเหมือนเดือนรอมฎอนนั่นนี่คือสิ่งที่ฝากเป็นข้อคิดกับพี่น้องนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยร